สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับมิสเตอร์ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการ Centric Ari Station จาก SC Asset นะครับพี่โอครับโครงการนี้มีความน่าสนใจยังไงทำไมเราต้องมาดูกันพี่โครงการนี้มีความน่าสนใจตรงที่อยู่บนซอยอารีอยู่บนซอยอารีซอยอารีเนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเป็นทำเลที่เรียกว่าหลายๆคนก็สนใจอยู่เหมือนกันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครั้งแรกที่เราได้มาที่ซอยอารีนี้ครับผมตัวซอยอารีเนี่ยเขามีความน่าสนใจในตัวของเขาเองอยู่แล้วเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมีโครงการใหญ่ตึกสูงๆหลายๆโครงการเนี่ยมาอยู่ที่ซอยอารีมากมายครับผมจนเรียกว่าแทบจะไม่มีพื้นที่ดั้งเดิมแล้วนะครับแต่สภาพตัวทำเลโครงการลักษณะมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวโครงการเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมและบูมเนี่ยไปเดินดูความเป็นอารีกันก่อนไปทำความรู้จักกับมันก่อนนะฮะไปกันเลยครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เดินอยู่ซอยอารีซอย1นะครับผมซึ่งพี่จะพาบูมและคุณผู้ชมเนี่ยเดินไปจนถึงเรียกว่ารถไฟฟ้ากันเลยไปดูว่าทำเลสภาพแวดล้อมแถวๆนี้มันเป็นยังไงกันบ้างก็ดีนะฮะตอนนี้ก็คือเป็นถนนที่อยู่หน้าโครงการใช่ซึ่งถนนนี้จะเป็นถนนวันเวย์นะครับก็รถจะวิ่งเข้ามาได้ด้านนี้ด้านเดียวส่วนเวลาจะวนออกก็ต้องวนออกซอยถัดไปก็จะวิ่งออกด้านเดียวเช่นเดียวกันพี่โอ๋ครับว่าแต่แถวๆนี้ตึกสูงมันเยอะมากเลยพี่ดูดิเต็มไปหมดเลยใช่บูมอย่างตึกนี้ก็จะเป็นตึกสูงที่อยู่ตรงข้ามแบบเยื้องๆกับโครงการนะอันนี้จะเป็นตึกสูงก็ถัดไปเนี่ยข้างๆเนี่ยก็จะมีตึกสูงอีกตึกนึงมาขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันก็จะเป็นคอนโดมิเนียมล้วนๆแถวนี้จะเป็นคอนโดมิเนียมตึกสูงกันเกือบหมดแล้วส่วนทางฝั่งตรงข้ามซอยอารีไปที่เป็นเส้นพหลโยธินนะที่อยู่ติดถนนใหญ่อ่ะใช่อันนั้นก็จะเป็นตึกสูงเหมือนกันแต่จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งอ๋อความที่ซอยอารีเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่ตรงข้ามกับซอยที่เรียกว่าอยู่กับตรงข้ามกับโซนที่เรียกว่าเป็นโซนออฟฟิศบิลดิ้งซึ่งมีคนมาทำงานเป็นแสนๆคนอ่ะเพราะมันมีหลายตึกนะมันก็เลยเกิดดีมานด์ที่อยู่อาศัยขึ้นมาใช่ก็เลยเกิดดีมานด์ที่อยู่อาศัยขึ้นมาทีนี้โครงการต่างๆเนี่ยเขาก็มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีร้านค้ามีตลาดมีอะไรแล้วตรงข้ามมีสำนักงานมีที่อยู่อาศัยคนต้องการที่อยู่อาศัยนั้นจุดที่ทำให้ซอยอารีมันบูมขึ้นมาก็คือเรื่องคลองด้วยประกอบกับการมีรถไฟฟ้ามาลงมาลงที่หน้าซอยเลยใช่พอรถไฟฟ้ามาลงที่ปักที่หน้าซอยปุ๊บก็ทำให้มันยิ่งมีความน่าสนใจเข้าไปอีกครับงั้นตอนนี้เนี่ยซอยอารีก็เลยกลายเป็นเรียกว่าพรามโลเคชั่นของย่านนี้ไปนะย่านพหลโยธินแถวๆนี้นะส่วนตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนแถวๆนี้จะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านแต่ว่าก็จะขายที่ดินขายอะไรไปแล้วก็ทำเป็นตึกเป็นอะไรกันไปบ้างที่เหลืออยู่ก็เรียกว่าแทบจะไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยละส่วนมากก็จะทำเป็นคอมเมอร์เชียลอย่างเช่นทำเป็นร้านอาหารทำเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักซึ่งจะมีอยู่เยอะไปหมดอ่ะส่วนที่ดินแปลงเล็กๆหน่อยก็อาจจะขึ้นตึกเล็กที่ดินแปลงใหญ่หน่อยก็ขึ้นตึกสูงใช่อย่างตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเขาทำเป็นคอมมูนิตี้ของร้านอาหารมังสวิรัติก็จะมีพวกร้านอาหารสุขภาพร้านอาหารมังสวิรัติแล้วก็ของขายอีกนิดหน่อยเป็นต้นนะฮะใช่อุดมสมบูรณ์อ่ะมากๆครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าอาคารปิยวรรณซึ่งจริงๆชาวบ้านแถวๆนี้รู้จักกันดีว่าเป็นสรรพากรก็จะมีทางลัดที่เราเดินออกไปโผล่รถไฟฟ้า BTS ได้เลยแล้วข้างล่างนี่เขาก็ขายของนี้ก็จะมีร้านค้าอาหารกันขายของได้อะไรพวกนี้แต่เรายังไม่เดินออกไปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะพาเดินออกไปที่ปากซอยอารีแล้วไปดูย่านปากซอยอารีกันก่อนทางตรงนี้มันใช้ได้ตลอดเลยเหรอพี่ใช้ได้ตลอดเลยบูมเปิดทั้งวันทั้งคืนงี้ทั้งวันตลอดเวลาตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดเรียกว่าเซ็นเตอร์ของย่านค้าขายของแถวนี้เลยนะเราก็จะมีพวกร้านค้าขายอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายร้านอาหารที่ต้องพูดถึงร้านอาหารข้างทางนี่มีเพียบส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดคึกคักนะแต่ไม่ใช่ตลาดสดนะจะเป็นแนวตลาดคล้ายๆกับละลายซับอ่ะคือตอนกลางวันอ่ะที่สาวๆแต่ตอนนี้ก็หายไปกันอ่ะเขามาอยู่ในนี้กันคล้ายๆหลังการบินไทยอะไรประมาณนั้นนะฮะพวกร้านขายเสื้อผ้าของจุกจิกอะไรต่างๆอยู่ในนี้ตอนเที่ยงนี่คนแบบเต็มไปเลยใช่แถวนี้ร้านค้าค่อนข้างเยอะมากๆครับเยอะที่สุดก็คือส่วนนี้ซึ่งอยู่ใกล้จะถึงปากซอยอยู่แล้วเดินต่อไปดูอีกหน่อยไปอีกหน่อยนึงซอยอารีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพวกร้านค้าหรือตลาดออกแนวแบบข้างทางนะบูมก็จะมีพวกร้านแบบแนวแบบที่นั่งแบบโมเดิร์นบ้างสบายเย็นๆอะไรพวกนี้ก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ก็จะมีกระจายอยู่ทั่วไปส่วนปากซอยที่เป็นปากซอยแยกหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ละ
ประมาณว่าติดแอร์ก็มีพัดลมก็มีว่าใช่ก็เลือกได้ตลอดแล้วเลือกได้หมดเพราะว่าเนื่องมาจากว่าคนในย่านนี้เขามีเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีร้านค้าหลายรูปแบบมากครับผมอย่างตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นปากซอยแยกที่เรียกว่าซอยอารีซอย1ละก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นซอยอารีที่เป็นซอยหลักแล้วนะครับตรงเข้าไปนี้ก็จะเป็นกระทรวงการคลังไปแล้วที่นี้ได้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถนนโยธินแล้วเราเดินออกไปดูรถไฟฟ้ากันดีกว่าอยู่ทางโน้นไปกันเลยครับตอนนี้เราอยู่หน้าสถานีรถไฟฟ้าซอยอารีแล้วนะครับเดินมาถึงรถไฟฟ้าแล้วซึ่งการเดินมาตรงนี้เดินมาได้หลากหลายเส้นทางครับจะเดินตรงๆแบบที่ที่เราเดินประมาณ400เมตรประมาณ400เมตรแต่ถ้าเดินผ่านทางลัดซอยลัดที่เชื่อมกันเนี่ยซึ่งมีจุดให้เดินเชื่อมผ่านมาหลายอันก็อาจจะใช้ตั้งแต่300ถึง350เมตรแล้วแต่ว่าเราจะขึ้นบันไดไหนแต่บันไดทางขึ้นซอยอารีเนี่ยก็จะเป็นทางตรงนี้มีบันไดเลื่อนใช่แล้วร้านค้าแถวนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็จะมีร้านขายพวกเบเกอรี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายของโซนติดถนนเนี่ยมีเพียบใช่แต่ถ้าเกิดว่ายังคิดว่าซื้อของแบบนี้แล้วมันยังไม่พอใจก็สามารถข้ามไปฝั่งตรงข้ามมีลาวิลล่าอันนั้นก็จะเป็นลาวิลล่าแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็จะมีพวกร้านค้าเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับนึงเวลาจะนัดเจอเพื่อนฝูงหรืออะไรยังไงก็จะไปเจอกันตรงนู้นได้อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมว่าซอยอารีทำไมมันถึงได้คึกคักทำไมมันถึงได้มีความมีคนมีอะไรมีร้านค้ามีคอมเมอร์เชียลอะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีคนพักอาศัยในนี้เยอะแต่มันเป็นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามซอยอารีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งทั้งสิ้นเป็นอาคารสำนักงานใช่มีพวกอาคารสำนักงานใหญ่ๆเยอะแยะนะครับตั้งแต่สนามเป้าลากมาจนถึงผ่านหน้าซอยอารีไปจนถึงนู่นนะครับไปจนถึงเกือบจะถึงสะพานควายเรียกว่าสะพานควายเรียกว่าเป็นออฟฟิศบิลดิ้งล้วนๆครับดังนั้นเนี่ยมหาชนที่มาทำงานในย่านนี้เลยเยอะเป็นพิเศษนั่นแหละซึ่งก็มีทุกระดับนะมีตั้งแต่คนระดับเรียกว่าทำงานระดับไม่ได้สูงมากก็จะถึงระดับผู้บริหารระดับเจ้าของกิจการก็อยู่ตรงนี้เยอะใช่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยสร้างความคึกคักและความน่าสนใจความอุดมสมบูรณ์ให้กับซอยอารีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามครับผมอันเนื่องมาจากว่าฝั่งด้านนู้นที่เป็นย่านออฟฟิศบิลดิ้งทำแบบนี้ไม่ได้ไม่มีพื้นที่ให้ทำแบบนี้ใช่ให้เปิดร้านขายอาหารทำนู่นทำนี่ทำไม่ได้เดี๋ยวเราเดินต่อไปจะขึ้นรถไฟฟ้ากันดีกว่านะไปกันเลยครับจะขึ้นรถไฟฟ้าเลยเหรอพี่แล้วเราไม่กลับไปโครงการแล้วใช่ไหมไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูโครงการอ๋อไปตอนนี้เราอยู่ในสำนักงานขายแล้วนะครับส่วนนี้เป็นโมเดลของโครงการเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องของภาพรวมของโครงการก่อนนะครับตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในซอยอารีซอย1นะซึ่งเป็นซอยวันเวย์วิ่งเข้ามาจากทางนี้ได้เท่านั้นก็เกือบจะสุดเรียกว่าสุดซอยแล้วแหละไปอยู่ติดกับตรงนึงเรียกว่าถนนที่เป็นซอยราชคูเลยถ้าเราเดินจากทางด้านหน้าโครงการย้อนกลับไปทางปากซอยอารีนะจะมีระยะทางเดินไปรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ประมาณ350เมตรแต่ถ้าเดินไปถึงตัวถนนซอยอารีเลยก็จะอยู่ประมาณเกือบ400เมตรนะครับตัวโครงการเนี่ยจะเป็นตึก2ตึกคือตึก A และตึก B ตึก A เนี่ยจะเป็นตึกสูง30ชั้นส่วนตึก B เนี่ยจะเป็นตึกเตี้ยมี8ชั้นเท่านั้นเองตัวตึก A มียูนิตทั้งหมดอยู่397ยูนิตส่วนตึก B มีอยู่ประมาณ119ยูนิตฟาซิลิตี้ส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ตึก A รวมถึงที่จอดรถด้วยส่วนตึก B เนี่ยจะมีร้านค้าอยู่5ร้านด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้ตัวตึกจะล้อมต้นไม้อยู่ซึ่งเป็นต้นไม้ดั้งเดิมของที่โครงการเขาไม่ได้เอาออกเลยเป็นต้นจามจุรีต้นใหญ่มากๆคนที่ชอบความสมบูรณ์ที่มีฟาซิลิตี้ครบๆและเป็นตึกสูงก็คงจะต้องเลือกตึก A แหละนะส่วนคนที่เรียกว่าชอบความสงบไม่ชอบวุ่นวายชอบยูนิตน้อยๆก็คงจะต้องเป็นตึก Bตัวตึก A เนี่ยเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาจากอารีซอย1ปุ๊บเลี้ยวเข้ามาด้านนี้นะครับแล้วก็วนเข้าที่จอดรถซึ่งที่จอดรถเขามีชั้น1ถึงชั้น6มีอยู่ประมาณ 50% อันนี้อยู่ในช่องจอดนะครับถ้าเกิดว่าจอดซ้อนคันก็คงจะได้มากไปกว่านี้แล้วก็ที่จอดรถของวิซิเตอร์ก็จะมีจอดอยู่ด้านล่างแยกต่างหากอันนี้ไม่ได้รวมอยู่ใน 50% นั้นส่วนชั้น1เนี่ยก็จะมีส่วนของ Drop Area แล้วก็จะมีตัวล็อบบี้มีไลบรารีแล้วก็มี Business Center อยู่ที่ชั้น1แล้วก็ facility หลักๆในเนี่ยของเขาเนี่ยจะมาอยู่ที่ชั้น16ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นสระว่ายน้ำอยู่แบบนี้ต
ัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นระบบเกลือความยาวของสระอยู่ประมาณ30เมตรความกว้างตรงนี้ประมาณ5เมตรเป็นสระแบบอินฟินิตี้เอ็ดพูลหมายความว่าเวลาเราว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยที่ไม่มีอะไรมาบังเลยตรงนี้เขาทำเป็นสวนเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ที่ชั้น23ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้น27นะครับแฟซิลิตี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของดาดฟ้าซึ่งตรงดาดฟ้าเนี่ยเขาทำเป็นพื้นที่รับลมชมวิวนั่งเล่นได้ก็จะทำเป็นเหมือนกับเป็นชั้นๆระดับเล่นระดับเล่นระดับเราสามารถมานั่งเล่นมาทำกิจกรรมมาดูวงดูวิวอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนหลายๆคนนะที่ห้องอยู่ชั้นล่างๆหรือวิวไม่ได้สวยมากเนี่ยก็สามารถขึ้นมาผ่อนคลายดูวงดูวิวอะไรข้างบนตรงนี้ได้นะครับตัวตึกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอยู่4ด้านนั้นด้านนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นตึกสูงเป็น vertical แล้วก็จะเป็นตัว noble level ซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้สร้างก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้ส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะมีตึก Exim Bank อยู่แถวๆนี้ด้านนี้ที่อยู่ด้านหลังของตึกเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอาคารสำนักงานนะครับของปรึกษาที่เขาจะสร้างขึ้นด้านนี้ส่วนด้านนี้ค่อนข้างโล่งดังนั้นเนี่ยคนที่จะเลือกทำเลห้องต่างๆอย่างเงี้ยควรจะต้องเล็งดูดีๆนะครับว่าชอบวิวเปิดโล่งมากน้อยขนาดไหนจะได้เลือกถูกและนี่ก็จะเป็นตัวเนื้อโครงการคร่าวๆของเซนติกอารีสเตชันครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูส่วนของฟลอร์แพลนกันบ้างนะครับครับผมสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อโครงการหรืออยากจะดูโครงการจะได้เลือกห้องหรือเลือกทำเลห้องได้ถูกใจมากขึ้นนะครับเอาเริ่มตั้งแต่ตัวกราวฟลอร์แพลนเลยแล้วกันนะครับชั้นล่างสุดชั้น G นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ดินของโครงการอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าโครงการซึ่งอยู่ติดกับซอยอารีหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นตึก A ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตึก B ครับครับผมตัวตึก A เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมฟาซิลิตี้ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ล็อบบี้อะไรต่างๆก็จะอยู่ด้านนี้หมดเลยส่วนตึก B เนี่ยจะเริ่มมีพักอาศัยอยู่ที่ชั้น1แล้วซึ่งพักอาศัยอยู่ชั้น1ด้านนี้ก็จะเป็นสวนอยู่ล้อมรอบเขาหมดเลยรวมฟาซิลิตี้เนี่ยต้องเดินไปใช้ที่ตึก A ใช่ครับส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของต้นไม้ต้นใหญ่ดั้งเดิมที่เขาไม่ได้ออกที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของร้านค้าซึ่งมีอยู่5ร้านเป็นช็อปใช่ก็จะอยู่ที่ตึกบีนี่เหมือนกันครับส่วนตึก A เนี่ยก็จะมีเสริมอันนึงก็คือก็จะมีส่วนที่เป็นเบสเมนต์แอเรียก็คือที่จอดรถใต้ดินชั้นใต้ดินของตึก A ด้วยครับส่วนชั้น2เนี่ยของตึก A ไม่มีอะไรก็คือก็จะเป็นส่วนวนขึ้นที่จอดรถแล้วก็เป็นที่จอดรถก็จะเป็นที่จอดรถตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น6ใช่ครับส่วนตึก B ก็จะเป็นส่วนของพักอาศัยซึ่งด้านนี้ก็ยังเป็นร้านค้าอยู่เพราะร้านค้ามี2ชั้นส่วนด้านนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโถงทางเดินก็จะเป็นแบบซิงเกิลคอริดอร์สำหรับตึก B สำหรับตึก B งั้นตึก B ก็จะออกแบบมาแนว private หน่อยก็อยู่อาศัยแบบค่อนข้างจะ private อย่างทางเดินก็ยังเป็นซิงเกิลคอริดอร์เลยครับนะครับส่วนด้านนี้อันนี้นะก็จะเป็นส่วนของชั้น7ส่วนของชั้น7ของตึก A เนี่ยก็จะมีสวนอยู่ก้อนนึงที่อยู่ตรงกลางตัวตึกเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าจะเป็นตัว U นะครับซึ่งเหมือนตัว U หันหน้าชนกันอันนี้ก็จะเป็นตัว U เหมือนกันส่วนการเลือกทำเลห้องของแต่ละชั้นของแต่ละด้านต้องเลือกดีๆเพราะว่าด้านนี้เนี่ยที่เป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเรียกว่าทิศเหนือแล้วกันติดซอยอารีหนึ่งก็จะเป็นติดซอยอารีหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตึกสูงมีตึก vertical กับ noble level ซึ่งอยู่ตรงข้ามโครงการจะเป็นตึกสูงเหมือนกันไม่ได้อยู่ประชิดโครงการจะอยู่ระยะล่นห่างกันพอสมควรนะครับแต่จะมาอยู่ไกลๆพอสมควรกันส่วนด้านนี้ก็จะมีก้อนของตึก Exim Bank อยู่ตรงนี้แถวๆนี้ก็อยู่ไกลเหมือนกันไม่ได้อยู่ประชิดโครงการเหมือนกันแต่ก็จะบางอยู่ระยะไกลทางทิศตะวันออกครึ่งนึงใช่ส่วนด้านนี้จะมีตึกที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นตึกเหมือนกับเป็นออฟฟิศบิลดิ่งของปรึกษานะครับทางทิศใต้แต่ไม่ได้บางทั้งหมดจะบางประมาณครึ่งเดียวนะครับอยู่ด้านนี้งั้นในการเลือกทำเลทิศที่ค่อนข้างจะอยู่แบบแล้วเห็นวิวกว้างไกลที่สุดเนี่ยควรจะเลือกวิวที่อยู่ด้านนี้มากกว่าก็คือทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้นิดที่ติดกับตึก B นั่นเองใช่ส่วนตึก B เนี่ยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเป็นตึกเตี้ยดังนั้นไม่เน้นวิวอยู่แล้วใช่โอเคส่วนชั้น16ก็จะเป็นชั้นที่มีแฟซิลิตี้พวกสระว่ายน้ำฟิตเนสอะไรพวกนี้ตัวตึกเราจะเห็นว่าเขาเริ่มไม่ได้เป็นตัว U แล้วนะครับก็จะกลายเป็นตัว L แทนดังนั้นห้องทางด้านนี้ที่อยู่ด้านนี้ก็จะเป็นอะไรที่เปิดโล่งมากขึ้นกว่าเดิมอ๋อเพราะว่ามันสามารถมองข้ามมาเห็นสระว่ายน้ำได้ส่วนชั้นที่สูงขึ้นไปอย่างชั้น21ชั้นอะไรเนี่ยก็จะค่อยๆลดระดับลงไปก็จะกลายเป็นตัว I ในที่สุด
อันนี้ก็จะเป็น floor plan คร่าวๆของ Centric RE Station เดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันบ้างดีกว่านะครับไปครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องตัวอย่าง2 bedroom ขนาด 55.5 ตารางเมตรนะครับ 55.5 ตารางเมตรเลยครับครับซึ่งห้องเนี่ยเขาก็จะขายแบบ fully furnished ก็คือให้เฟอร์ทุกชิ้นยกเว้นของตกแต่งซึ่งของตกแต่งเขาจะติดสติ๊กเกอร์ว่า decoration แบบนี้ก็เป็น prop ใช่ครับตัวห้องเนี่ยจะสูง 2.6 เมตรครับผมดังนั้นเนี่ยมันมีปริมาตรของห้องที่ให้เราสามารถบิ้วพวกตู้ต่างๆในการเก็บของได้มากพอสมควรครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเฉพาะตึก A เท่านั้นที่สูง 2.6 เมตรถ้าเป็นตึก B ก็จะสูง 2.4 เมตรใช่ครับเพราะว่าตึก B เป็นตึกเตี้ยใช่แล้วครับก็จะถูกจำกัดความสูงพอสมควรครับอย่างตรงนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยห้องเนี่ยเขาก็จะแบ่งสัดส่วนเป็นส่วนลิฟวิ่งกับส่วนของห้องนอน2ห้องอย่างละครึ่งๆประมาณนั้นใช่ครับซึ่งตัวลิฟวิ่งเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะเจอส่วนของโต๊ะกินข้าวรับประทานอาหารซึ่งนั่งให้ดูนั่งสเปซเนี่ยก็สำหรับนั่งได้จริงๆจังๆเลยนะครับไม่ได้จัดมาแค่ให้มันสวยงามกินข้าวได้ตรงนี้เขาไม่บิ้วตู้ไม่บิ้วอะไรมาให้เพราะมันมีแอร์อยู่ตรงนี้อันนึงอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บของเนี่ยเราสามารถบิ้วตู้ตรงนี้ได้ผนังตรงนี้ได้ก็จะไม่เกะกะอะไรตรงนี้จะเก็บของที่เป็นพวกของกินจุกจิกอะไรก็ได้ก็หยิบมากินมาใช้ตรงนี้ได้ส่วนด้านนี้บูมจะเห็นว่ามีตู้เก็บรองเท้ารองเท้าอันเล็กนิดเดียวห้องนี้เป็นห้อง2 bedroom ดังนั้นคนอยู่อาศัยอาจจะมี 2-3 คนนะครับดังนั้นตู้เก็บรองเท้าขนาดนี้ไม่พอแน่นอนสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมพี่โอว่าไงฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มีเสาพื้นที่เว้าแบบนี้ตรงนี้มันเอื้อให้เราสามารถที่จะบิ้วตู้เต็มผนังได้เต็มที่เลยอ๋อเออก็ปิดไปเลยนะใช่ก็เก็บของได้เต็มที่นะครับสำหรับคนที่อยู่คอนโดมิเนียมแล้วมีของเยอะๆเนี่ยยังไงก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่สำหรับการเก็บของแน่นอนเพราะมันทำให้การอยู่อาศัยดูเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมมากครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของโซฟานั่งเล่นดูทีวีซึ่งเขาวางอยู่ติดกับระเบียงครับตัวโซฟาเนี่ยพื้นที่วางโซฟาเนี่ยมันค่อนข้างยาวดังนั้นเขาจัดวางโซฟาขนาดนั่ง3คนได้ก็จริงนั่งดูทีวีทั้งครอบครัวได้นะครับจริงๆสามารถเอาเก้าอี้วิงแชร์มาวางตรงนี้สักตัวหนึ่งก็ยังได้ใช่ก็สามารถนั่งได้สบายๆแต่มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าระยะดูทีวีค่อนข้างสั้นอันเนื่องมาจากว่าสเปซมันค่อนข้างกระชั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยจะติดทีวีจอใหญ่มากก็ไม่ค่อยจะได้ได้เต็มที่ก็ประมาณสัก42นิ้วอาจจะ46อะไรอย่างงี้นะฮะเต็มที่เอา44แล้วกันบูมส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของระเบียงนะครับที่เปิดออกไปเป็นระเบียงยูทิลิตี้ใช้ตากผ้าใช้แบบปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเขาวางอยู่ด้านข้างเป่าลมร้อนออกไปด้านนอกครับก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับตรงระเบียงส่วนนี้ครับผมตัวระเบียงเนี่ยเขากั้นด้วยประตูกระจกอลูมิเนียมที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วเขาก็ซีลมาให้ด้วยเพราะเวลาเปิดปิดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเสียงมีอะไรจากภายนอกเข้ามารบกวนนักแต่วางอยู่บนธรณีที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยการเดินเข้าออกก็ต้องระวังสะดุดเหมือนกันนะครับผมครับไปดูส่วนอื่นกันบ้างดีกว่านะไปด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ครัวส่วนของครัวเนี่ยเราได้เป็นครัวปิดมีประตูเปิดปิดสนิทแบบนี้เราเข้ามาดูในครัวกันครับในครัวเนี่ยพื้นที่ทำครัวมีอยู่เท่านี้อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเป็นเตาเป็นซิงค์เท่านี้เองพื้นที่เก็บของมีเท่านี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งเป็นข้อเสียเพราะว่าพื้นที่เก็บของค่อนข้างน้อยแล้วก็การเก็บของเนี่ยมันไม่มีฝาปิดไม่มีอะไรปิดไม่มีบานปิดไม่มีบานปิดเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราวางแก้วไว้แบบนี้เนี่ยฝุ่นอาจจะจับได้ฝุ่นก็จะจับแล้วก็เวลาเราจะกินน้ำพอมันมีฝุ่นเราก็ต้องล้างพอล้างใหม่แก้วมันก็จะเปียกซึ่งก็ไม่อยากใช้ซึ่งพี่จะไม่ชอบกินน้ำที่มันมีแก้วเปียกๆก็ต้องเอาผ้ามานั่งเช็ดให้มันแห้งอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเรคคอมเมนต์อย่างมากก็คือหาตู้ที่มันมีบานปิดจะดีกว่าในการเก็บของตรงนี้นะฮะครับผมส่วนที่โครงการที่นี่เนี่ยจะมีของแปลกอยู่ชิ้นนึงก็คือส่วนนี้อันนี้จะเป็นส่วนเปิดปิดที่จะไปเมนเทนแนนซ์ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ด้านนอกเวลาเราดูแลซ่อมแซมเติมน้ำยาแอร์ล้างแอร์ต้องเข้าจากช่องนี้เราไม่ได้เข้าจากช่องที่เป็นช่องระเบียงนะครับครับผมแล้วก็ส่วนของช่องนี้ก็จะมีอีกช่องนึงอันนี้ก็จะเป็นส่วนตากผ้าแต่เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมช่องมันเล็กจังจะตากผ้าอะไรได้อันนี้เขาไว้ตากพวกชุดชั้นในหรือผ้าชิ้นเล็กๆที่เราไม่ต้องการใหแขกไปใครมาเห็นแล้วมันดูไม่เรียบร้อยก็จะมาตากที่ตรงนี้ก็มาแอบได้นะใช่นะครับส่วนผ้าชิ้นใหญ่เนี่ยเราจะตากไว้ที่ระเบียงได้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งหน้าห้องน้ำเนี่ยจะมีฟังก์ชันแปลกอยู่อันนึงก็คือห้องเล็กๆที่เอาไว้ใส่เครื่องซักผ้าอ๋ออันนี้เขาก็ทำแยกส่วนไว้เลยนะใช่ครับในความเป็นจริงเนี่ยจะมีประตูปิดแต่ไม่ใช่เป็นประตูบานใหญ่ซึ่งมันจะเปิดแล้วมันจะเกะกะมาก
จะเป็นประตูบานเล็กบานคู่เปิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการเปิดหยิบผ้าหยิบอะไรเนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกพอสมควรตรงนี้มันมีสเปซที่ค่อนข้างจะพอสมควรเลยเราสามารถจะบิ้วเป็นตู้สำหรับเก็บผ้าชิ้นใหญ่ผ้านวมอะไรต่างๆเก็บตรงนี้ได้ครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราจะติดเครื่องเพิ่มอีกเครื่องนึงก็คือเครื่องอบผ้าให้มันผ้ามันแห้งอยู่ที่นี่เลยนะก็สามารถวางซ้อนกัน2ชั้นได้ถ้ามันรับน้ำหนักได้นะก็มีพื้นที่พอสมควรที่จะทำได้ครับผมด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำเล็กสำหรับใช้สำหรับห้องนอนเล็กแล้วก็ส่วนของ living areaฟังก์ชันตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ครบนะครับมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้แล้วก็มีชาวเวอร์บ็อกซ์อาบน้ำตรงนี้ได้ครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับตัวห้องนอนเล็กเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเขาวางเตียง3ฟุตมาให้ดูแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะใส่เป็นเตียง5ฟุตก็สามารถวางได้มันมีสเปซที่วางได้อยู่แล้วครับผมแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเตียงเรื่องขนาดของเตียงว่าเด็กอาจจะนอนคนเดียวหรือเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรพวกนี้สามารถขยับเตียงเนี่ยมาไว้ชิดด้านนี้ชิดผนังไปเลยใช่เพื่อให้ตรงนี้มีสเปซพอที่เราจะวางโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ได้อีกสักตัวหนึ่งทีวีก็แขวนปลายเตียงได้ครับก็มีสเปซพอสมควรสำหรับห้องขนาดนี้นะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมซึ่งมาสเตอร์เบดรูมเขามีห้องน้ำในตัวด้วยใช่แล้วฮะซึ่งเขาก็จะได้เป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะครับมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็จะมีชาวเวอร์บ็อกซ์เฮ้ยเดี๋ยวตัวราวนี่มันก็แอบเขกขับเหมือนกันใช่เขาต้องติดตรงนั้นบูมเพราะว่าเวลาเปิดประตูห้องน้ำมาจะได้ไม่ติดตัวราวนี่ไงแต่มันทำให้การเดินเข้าเดินออกห้องอาบน้ำเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะลำบากอาจจะชนได้นี่ใช่แต่มันแก้ปัญหาได้ไม่ยากนะก็แค่สลับด้านทางเข้าใช่ไหมแทนที่จะเดินเข้าด้านนี้ไปเดินเข้าด้านที่มันติดโถสุขภัณฑ์แทนเปิดประตูฝั่งนี้แทนใช่ครับอันนี้คืออยากจะแนะนำสำหรับลูกบ้านหรือสำหรับโครงการถ้าเกิดว่าทำได้นะครับสลับด้านให้เขาเถอะเพราะว่าจะได้เดินเข้าเดินออกห้องอาบน้ำได้สะดวกหน่อยครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของส่วนที่เป็นห้องนอนนะซึ่งตัวห้องนอนเนี่ยมันจะมีเสาอยู่แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเตียงที่เขาบิ้วมาให้ก็จะเป็นเตียง5ฟุตแบบนี้ซึ่งดูเหมือนกับมันเล็กไปสำหรับบางคนที่ต้องการนอนเตียง6ฟุตก็สามารถที่จะใส่เตียง6ฟุตได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเสาเนี่ยพื้นที่มันพอดีวางเตียง6ฟุตเลยในขณะที่พอวางเตียง6ฟุตแล้วเนี่ยเราสามารถมีพื้นที่รอบเตียงที่จะเดินขึ้นเดินลงได้อยู่เหมือนเดิมครับก็ยังมีสเปซที่จะวางได้เพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นเชลฟ์วางอยู่ตรงนั้นเนี่ยของจริงเนี่ยเขาไม่ได้ให้มามันเป็นแค่อุปกรณ์ตกแต่งเท่านั้นเองครับทีวีก็แขวนปลายเตียงได้ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งเขาหน้าบานตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นกระจกอยู่ด้านนี้เอาไว้แต่งตัวได้ครับแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านหัวเตียงดังนั้นคุณผู้ชมเวลากลางคืนหรือดึกๆครับหันมาปุ๊บแล้วเจออะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในกระจกเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเป็นตัวเราเองครับอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่าง2 bedroom ขนาด 55.5 ตารางเมตรของ Centric RE เดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างล่างดีกว่าครับอ่ะไปครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดูห้องตัวอย่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอครับโครงการ Centric RE Station นี่เหมาะสมกับใครครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงการนี้เหมาะสมกับคนที่มองหาบ้านที่อยู่ในย่านซอยอารีเลยซึ่งซอยอารีก็อย่างที่เราพาไปดูมานะครับมันคือมันอุดมสมบูรณ์มากคึกคักที่สุดส่วนหนึ่งในย่านนี้เลยแหละก็มีทั้งพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายแล้วก็มีพวกออฟฟิศบิลดิ้งด้วยที่สำคัญก็คือเดินไปรถไฟฟ้าได้ไม่ไกลจนเกินไปนะครับงั้นโครงการนี้ครับคือเหมาะกับคนที่มองหาโครงการที่อยู่ซอยอารีใกล้รถไฟฟ้าแต่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าทำเลที่อยู่แบบลักษณะแบบนี้ในซอยอารีนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนถ้าอยากเป็นเจ้าของเนี่ยคงต้องมีบัดเจ็ตสูงในระดับนึงเลยครับผมแล้วก็ตัวโครงการเขาอะส่วนใหญ่แล้วจะทำมาเป็นห้องวันเบดรูมนะครับคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยการเลือกเป็นเจ้าของที่นี่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่คนเดียวหรืออยู่2คนนะครับแล้วห้องก็ขายแบบ fully furnished ก็เหมาะคนที่ไม่ชอบแต่งห้องอาจจะขี้เกียจแต่งอยู่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Centric RE Station จาก SC Asset ครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับหรือว่ารีวิวเจาะลึกก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com ครับผมและถ้าเกิดว่าท่านอยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นในช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ thinkofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thinkofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด